รณรงค์ศักดิ์นี่ครับ30กับ21นะครับส่วนสูงนี่ก็ใกล้เคียงกันมากครับประสบการณ์แน่นอนครับรักนรงค์ครับต่อยมามากกว่า30ปีแล้วนะครับก็สิงห์ขาวฉลามศึกมวยไทยคู่นี้67กิโลกรัมนะครับมวยรอบอีซูซูยกทีมครับรักนรงค์นี่ภาคใต้ปูซานนี่จากอีสานใต้ส่งเข้าประกวดครับส่วนในสัปดาห์หน้านี่ก็ห้ามพลาดนะครับ7เมษายนครับศึกมวยรอบอีซูซูไทยแลนด์แชมเปี้ยนชิพการแข่งขันรอบแรกในนัดที่2นะครับจะเป็นการเชือดเฉือนกันระหว่างทีมภาคตะวันออกปะทะกับทีมภาคเหนือโดยในรุ่น67กิโลกรัมครับตัวแทนภาคตะวันออกได้แก่ฉลามดำ TBM ยิมพร้อมดวลเดือดครับกับทางด้านตัวแทนภาคเหนืออย่างซามูไรสีโอปอและยังมีตัวแทนภาคตะวันออกในรุ่น69นะครับ12ปันนาเกียรติวินัยครับพร้อมยืนสดแลกอาวุธกับทีมภาคเหนืออย่างวรจักรเล็กเกียรติชัดชัยส่วนน่าเสียดายครับที่รุ่น65กิโลกรัมเนี่ยต้องขยับเลื่อนออกไปครับเนื่องจากธงชัยเพชรรุ่งเรืองเนี่ยไม่พร้อมทำการแข่งขันครับเพราะว่านัดแรกเนี่ยโอ้โหไปมีแผลแตกซะอย่างนั้นครับก็เลยต้องเลื่อนออกไปก่อนแล้วก็ซุปเปอร์ไฟท์มันๆอีก5คู่ด้วยกันนะครับโดยหนึ่งในนักชกที่เราอยากให้จับตามองนะครับนั่นก็คือจางจีเต่านักชกสายเลือดใหม่ของไทยไฟท์ครับนักชกชาวจีนครับจากแดนมังกรก็เดี๋ยวมาติดตามกันนะครับในสัปดาห์หน้าครับ18นาฬิกาเหมือนเดิมครับทางช่อง8กฎหมายเลข27นะครับไหว้ครูเสร็จเรียบร้อยครับยืนเทียบกันเมื่อสักครู่นี่เห็นชัดเลยนะครับว่ารักนรงค์ครับได้หนาแล้วก็สูงด้วยครับถือว่าไม่เสียเปรียบส่วนสูงนะครับส่วนทางด้านปูซานนี่ประเภทสูงโปร่งอยู่แล้วครับหมัดซ้ายหมัดขวานี่คมทุกหมัดส่วนนักนรงค์นี่มีความเก๋าเกมครับวงในเนี่ยเหนียวหนึบเหมือนกันแล้วก็เรียกได้ว่ามีท่าทรหดที่สูงปรี๊ดครับคนนี้เดี๋ยวดูว่ามุมขาวทางด้านปูซานจะคว้าแต้มคืนไม้กับทางทีมอีสานใต้ได้หรือไม่ครับบอทหาพลาดท่าอีกคนนึงต้องบอกว่าสถานการณ์นี่อาจจะจมลงไปอีกครับเพราะภาคเหนือเนี่ยตอนนี้ครับอมบ้วยอยู่ครับศูนย์แต้มขยับเดินเลยนะครับรักนรงค์ก็น่าจะรู้พิษสงของอาวุธทางด้านปูซานเป็นอย่างดีครับปูซานจอชัยวัฒน์ครับหรือว่าปูซานประสาทหินพิมายครับเอาครับทีมนำตัวครับรักนรงค์อยากเดินเกมบุกเลยนะฮะตามเชิงเอาครับแทงซ้ายครับแม่ปวดเข้าไปขวาคืนมาครับของด้านรักนรงค์ใครอาวุธมากกว่าบู๊มากกว่าก็คว้าชัยไปแหละครับแต่ว่าต้นๆนี่ต้องระวังครับโอ้โหแม่ทีมสวยครับลูกนี้โอ้โหแม่ทีไป2วา3ศอกเลยครับจังหวะทีของปูซานครับแต่ก่อนหน้านั้นเองก็แหมเนี่ยครับแข้งเตะมันหนักๆเหมือนกันนะครับรักนรงค์ครับมีจังหวะเตะล่างมีจังหวะก่อนหน้านี้เตะเข้าท่อนแขนทำให้ปูซานต้องสะบัดแขนคลายความเจ็บปวดเหมือนกันนะครับจังหวะเตะจังหวะยัดเข้าไปครับเอาละครับบีบหัวใจอีก1คู่ครับคู่ที่แล้วจบยก2คู่นี้น่าจะเกมยาวนะดูจากแบบว่าฟอร์มหลังๆแล้วนะเตะมาเตะคืนครับกินกันที่อาวุธกินกันที่เหลี่ยมกินกันที่จังหวะครับแข้งขวาเตะไปจิ้มลำตัวมาครับขยับบ้างเอาคืนหรือเปล่าครับถีบไว้ก่อนปูซานดูครับก็เดินเกมบุกเรื่อยๆนะครับรังนรงค์เดี๋ยวปูซานนี่ก็ไม่เป็นเป้านิ่งครับพยายามเคลื่อนที่แล้วก็นี่ฮะแข้งซ้ายยาวๆโอ้หมัดเริ่มจะเคลี้ยงมาเหมือนกันครับแม่เอ้าแลกกันครับหมัดต่อหมัดหรือต่อครับรักนรงค์ตามเชิงตามอาวุธแล้วนี่ดูจะมีความปราดเปรียวน้อยกว่าครับแต่ดูลำหักลำโค่นความหนักก็ต้องให้เขาแหละครับรักนรงค์เอาแล้วครับแม่แข้งซ้ายขยับอีกแล้วนะครับทางด้านปูซานค่อยๆเคี้ยวค่อยๆกินค่อยๆกลืนเข้าไปครับซ้ายเตะขวาเจาะไปปูซานขยับเข้ามาแล้วเอ้าเจอเจาะมาแล้วดีครับซ้ายครับแข้งซ้ายของปูซานจังหวะโต้จังหวะคืนจ้องกันแล้วครับจดจ้องเตะซ้ายไปที่พับดอกปูซานก็ยังใจเย็นครับไม่รีบที่จะเอาคืนแต่ก็เล็งอยู่นะเล็งอยู่มาซ้ายไปเสียบซ้ายแทงมีจิ้มซ้ายเสียบซ้ายครับวงในแทงซ้ายมารักนรงค์ตีขวาทีมภาคใต้นี่มุมดำนะครับ
อีสานใต้มุมขาวครับพักแป๊บเดียวครับไปดูภาพช้าครับยกที่ผ่านมาครับของรอบอิมิสุไทยแลนด์แชมเปี้ยนชิพครับนี่จังหวะทีของปูซานครับที่สวยงามเลยครับก็เอาคืนด้วยหมัดเหมือนกันครับทางด้านรักนลงอีกคู่ยังหมัดนะครับแต่ว่านี่ครับซ้ายลักต่อยครับของปูซานประสาทสัมผัสดีมากนะครับจังหวะยกแรกนี่ดูว่าดีคนละแบบอีกแล้วนะครับคู่นี้ดักนลงก็บู๊ดีครับส่วนปูซานนี่ก็มีแข้งซ้ายครับที่พยายามจะเตะทำลายจังหวะตลอดเหมือนกันนะครับเดินทางมาถึงยก2แล้วมุมดำนี่ดักนลงนะครับตัวแทนจากทีมภาคใต้ครับมุมขาวปูซานนะครับย้ำว่าตัวแทนจากภาคอีสานใต้ครับเวลารอบดีสุดๆยกทีมขยับเข้าไปครับรักนลงเตะขาเจอซ้ายโต้คืนมาค่อยๆขยับค่อยๆออกครับเจอทีมสกัดขวาเตะเจาะล่างไปทีมไปก่อนครับปูซานครับเล่นลูกฉาบฉวยส่วนรักนลงนี่พยายามออกแน่นๆเลยมีเตะตัดล่างด้วยนะครับแทงขวายังติดบังอยู่ครับปูซานนี่วันนี้นี่ไม่ตกใจเลยนะครับค่อยๆต่อยในเกมของตัวเองรอจังหวะฉกอาวุธนะครับทีเด็ดเนี่ยมีตลอดเอาละครับแม่เป็นฝ่ายขยับเดินบ้างครับยกนี้ดูไม่ถอยเยอะครับทางด้านปูซานเนี่ยขยับเดินบ้างแล้วครับเดี๋ยวดูว่าเดินแล้วมีทีเด็ดหรือเปล่าครับปูซานหมัดซ้ายนี่เกรงแน่นเลยครับเดี๋ยวรอจัดการครับนักมาลงก็น่าจะรู้ดีแล้วนี่ครับซ้ายแม่พูดถึงก็มาเลยโอ้คู่นี้มีผัดกันลุกแล้วก็ผัดกันรับแล้วครับเอาแล้วครับหมัด1 2มาเตะซ้ายคืนไปรักนลงหมัดขวาจิ้มลำตัวมาครับท้องแดงๆเลยเนี่ยโอ้เริ่มจะเป็นปืนกันนะครับจากพลิกแข้งของรักนลงครับเดินต่อครับรักนลงเป็นฝ่ายถอยแล้วนี่หมัดซ้ายมาเร็วเหลือเกินครับหมัดของปูซานนี่ครับเอาแล้วครับแหมซ้ายอีกทีนึงแล้วก็คืนด้วยแข้งครับลักนลงมีหมัดมาครับตัดลำตัวต้องต่อยให้ขาตายครับไม่รู้ว่าจะขาตายจริงไหมครับแม่ไปตัดล่างอีกทีตัดลำตัวเดี๋ยวดูหมัดครับแม่เกือบครับจังหวะไม่ได้ตรงซ้ายจ่อไปครับทีมก่อนครับปูซานผ่อนหนักเป็นเบาสกัดเอาไว้ทำลายจังหวะคู่ต่อสู้ทำลายสมาธิด้วยครับเตะซ้ายครับปูซานรักนลงว่ายังไงรักนลงว่ายังไงช้าเอาใจเฮียยักๆครับแต่ยังไม่ออกนะครับปูซานแข้งขวามารักนลงขวากับซ้ายเลยครับขวากับซ้ายครับการที่เปิดผู้หากันเลยอยู่ที่ว่าใครจริงออกก่อนเตะซ้ายเข้าโอ้เอาแล้วครับแม่ชุดนี้ของทางด้านปูซานครับแข้งซ้ายหมัดซ้ายเตะตัดล่างอีกทีนึงครับรักนลงชักจะเข้าไม่ติดแล้วเหมือนกันนะครับเดินก็ยังไม่เดินเต็มเท้าแล้วครับเนี่ยฮะลองกัดฟันเดินดูครับนี่เดินแล้วมีอาวุธโอหล่นเลยครับแม่เจอศอกครับโอ้ทีมใต้นี่แข็งแกร่งจริงๆโอ้กำลังมาดีๆครับปูซานมาเจอทีเด็ดรุ่นพี่ครับไหวไม่ไหวครับเอ้ายังไงครับกรรมการโอ้ไม่ไหวไม่ไหวครับโอ้โหนี่ฮะเกมการชกนี่กำลังจะเข้าทางปูซานอยู่แล้วครับโอ้สุดท้ายนี่มาเจอศอกเด็ดของรักนลงครับบวกแต้มไปเลยนะครับตอนนี้นี่ไล่จี้ทีมภาคเหนืออยู่แต้มเดียวแล้วก่อนหน้านี้ต้องเรียนตามตรงกุ้ยช่ายจังหวะปูซานดีกว่านะดีกว่าแล้วเร็วกว่าจังหวะนี่กินแล้วแล้วรักนลงนี่มีจังหวะไปเตะแล้วโดนปูซานยกบังมีเจ็บขาด้วยนะใช่ฮะโอ้สถานการณ์ชักจะเริ่มย่ำแย่แล้วครับสุดท้ายท้ายสุดที่พยายามศอกนะโอ้โหนี่น่าจะเข้าตาแล้วครับคู่นี้ก็ถือว่าพลิกล็อกกันนะใช่ครับเกมที่เป็นของปูซานแล้วก็รักนลงรีบมาตีกลับคืนมาเป็นฝ่ายชนะได้โอ้โหนี่แหละครับแม่ทีเด็ดของทีมภาคใต้เดินทางมาถึงรักนลงนี่ครับแม่หมัดศอกนะครับศอกแล้วก็ต่อยทีครับโอ้โห
เหมือนมือเนี่ยจะกันไว้แล้วนะครับเดี๋ยวดูชัดๆอีกทีแล้วกันครับนี่ครับเหมือนจริงๆมือเนี่ยกันอยู่นะครับก็ยังมีสติอยู่ครับศอกแรกแต่ว่าศอกสองนี่แหละครับโอ้โหทำเอาหลับเลยครับดูอีกมุมนะซ้ายแรกนี่ติดแขนเดี๋ยวดูขวาหลังนะครับนี่ครับโดนไปที่บริเวณศีรษะแหละครับโอ้ The winner by technical knockout is Black Corner รักนรงค์ชนรงค์ศักดิ์เอาละครับพักคู่เดียวครับเดี๋ยวมาดูว่าเพชรเอกจะทวงแต้มคืนให้กับทีมอีสานใต้ได้หรือไม่ครับ